เชิญ keynote speaker ของของเราในวันนี้นะคะขอเชิญให้การนำเสนอได้เลยค่ะขอรบกวนท่านปรบมือให้กับอาจารย์ธีรเกียรติเกิดเจริญด้วยค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจริงๆเซสชันเซสชันนี้ผมมาเป็น keynote นะแล้วก็เนื้อหาที่จะบรรยายในวันนี้ น่าจะเป็นครั้งแรกที่บรรยายในวงวิชาการนะครับเพราะปกติเนื้อหาเนื้อหาอันนี้ผมจะไปบรรยายในเวทีของ VC มากกว่านะครับในเวที pitching แหล่งแหล่งขอแหล่งทุนมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่มาบรรยายในเวทีวิชาการนะครับนักวัสดุศาสตร์ท่านนักวัสดุศาสตร์อาจจะมองว่าเออันนี้มันดูไม่เกี่ยวกับวัสดุเลยนะครับมันอาจจะดูไม่เกี่ยวกับวัสดุเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ย วัสดุเนี่ยมันซึมซับเข้าไปอยู่ในทุกอนูของศาสตร์ต่างๆนะครับแม้กระทั่งเรื่องของ AI เรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า material as software นะครับก็คือตัว material เองนั่นแหละมันก็คือ software ในตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเข้าไปแทรกในอนูของวัสดุแล้วมันก็มี i n t e l l i g e n ์หรือมีความฉลาดความอาัจฉริยะแทรกเข้าไปอย,อยู่ในตัววัสดุแล้วก็วัสดุในอนาคตมันจะเป็นวัสดุที่ สามารถทำงานได้ก็เหมือนกับโปรตกโรตีนหรือ DNA นะครับที่มันจะมีอินเทลเลเจน์แทรกซึมเข้าไปนะครับก็วัน,นวันนี้ผมจะพูดถึงเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ตัวคณะวิจัยของผมเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งทำทำวิจัยในในมหาลัยมหิดลนะครับแล้วก็จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับชื่อเทคโนโลยีนี้ชื่อว่า Sensory AI หรือ AI ที่มีสัมผัส ของมนุษย์นะครับอยู่ในตัวมันเองนะครับทีนี้คำถามหนึ่งในวงการ AI ก็คือว่าวันนี้พัฒนาการของวงการ AI เราอะอยู่สักประมาณตรงไหนนะครับเราเราได้ยินอาจจะเป็นโฆษณาชนเชื่อเยอะมากใช่ไหมครับว่าเอไอเนี่ยจะมาแทนมนุษย์นะครับจะมาดิสลัฟวงการต่างๆมนุษย์จะตกงานกันหมดอะไรอย่างเงี้ยในภายใน5้าถึงสิปีข้างหน้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมันฉลาดขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะครับ เราจะได้ยินว่า AI ทำรูปได้ตอบคำถามอะไรต่างๆได้หลายๆท่านอาจจะเคยใช้ ChatGPT นะครับ Gemini หรือ Cross นะครับแล้วเวลาเราคุยกับน้องเขาเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนน้องเขาอะเข้าใจนะครับเข้าใจเราพูดอะไรเหมือนเป็นมนุษย์เลยนะครับโดยสิ่งหนึ่งที่ใช้เทสว่า AI มีความเป็นมนุษย์สามารถมีความเป็นมนุษย์ ได,ได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทัวริงเทสซึ่ง AI ปัจจุบันเนี่ยมันผ่านทัวริงเทสแล้วทัวริงเทสนี่หมายความว่าอะไรถ้าเราคุยกับ AI นะครับเขาให้เราคุยกับ AI แล้วก็ให้คุยกับคนแล้วให้เราบอกว่าคนไหน2คนเนี้ยคนไหนคือ AI คนไหนคือมนุษย์ปรากฏว่าปรากฏว่าคนเนี่ยทายผิดหมดเลยจะทายว่าเนี่ยากำลังคุยกับคนอยู่นะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้นัก นักพัฒนา AI ต่างๆเนี่ยเข้าใจว่า hey, วันนี้ AI มันฉลาดแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันฉลาดขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเราดูพิระมิดอันนี้เราจะเห็นว่าวันนี้ AI เนี่ยม,มันมีมันมีความสามารถนะครับขึ้นมาที่ระดับเขาเรียกว่าแมชชีนคี r อทีวิตี้ก็คือมีความสามารถในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และแต่สิ่งหนึ่งที่ AI ยังขาดคือจิตสำนึกนะครับจิตสำนึกก็คือคอนชเชสเนสหรือคอก n i ตีฟิบิลิตี้ของ AI ผมใช้เวลาประมาณ2-3เดือนเพื่อเทสต,ตรงนี้นะเือการทดลองกับ ChatGPT นะครับว่าน้องเขามีจิตสำนึกจริงหรือเปล่าซึ่งซึ่งข้อสูตข,ของผมคือน้องยังไม่มีจิตสำนึกนะครับแต่ว่า g o d f a t t e r r ของ AI ซึ่งเพิ่งได้รางวัลโนเบลใน,ใน,ในปีนี้ก็คือเจฟฟ์ฮินตันเนี่ยเขายืนยันว่า ChatGPT เนี่ยจรงิงๆมีจิตสำนึกแต่ตัวจิตสำนึกนั้นน่ะไม่มันเป็นจิตสำนึกคนละแบบกับจิตสำนึกของมนุษย์นะครับ ทีนี้มันก็เลยต้องมีการมา define กันใหม่หว่าสรุปเนี่ย AI มีจิตสำนึกขนาดขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้ามาดูพีระมิดทางด้านขวามือเนี่ยนะครับตอนนี้โลกเราเนี่ยนะครับพัฒนาการของโลกเราเนี่ยกำลังพยายามจะไปสู่สิ่งที่เรียกว่า AGI หรือ Artificial General Intelligence อ,อธิบายง่ายๆ AGI คืออะไรก็คือมนุษย์หัวปันกลางคนหนึ่งนะครับ เราเรากำลังจะพยายามพัฒนา AI เนี่ยให้ฉลาดเท่ากับมนุษย์หัวปานการคนหนึ่งที่สามารถทำอะไรได้ทุกเรื่องออในอดีตเนี่ย AI AI ที่ผ่านมาเนี่ย AI ที่ทำอะไรได้เก่งๆมันจะทำได้เก่งได้แค่อย่างเดียวเราเรียกว่า A.N.I. หรือหรือ Artificial Narrow Intelligence ก็คืออย่างเช่น AI ขับรถจะทำกับข้าวไม่เป็นนะครับ AI ทำกับข้าวเป็นจะจะสอนหนังสือไม่เป็นนะครับ AI ที่เก่งที่เก่งอย่าง s i รอย่างเงี้ย พูดจาฉานตอบอะไรได้หมดแต่ก็จะไม่สามารถทําเรื่องอื่นได้จะไม่สามารถขับรถได้อะไรทีนี้ถ้าเรามี AGI เนี่ยหมายความว่าเอเราจะมีมนุษย์หัวปันการคนหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งวันนี้ทุกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยพยายามจะพัฒนาตัวนี้ให้ได้นะครับมีการประมาณกันว่าไอตัว AGI เนี่ยมันน่าจะเราน่าจะมาถึงจุดที่เป็น AGI ได้สักภายใน2-3ปีแต่บางคนก็บอกว่าวันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้วนะครับทีนี้ สเต็ปต่อไปที่ที่จะเกิดขึ้นก็คือ AI ที่มีศักที่มออีจิตสำนึกนะครับมีมีคอนชิเนสนะครับมีความมีความรู้สึกนึกคิดนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งถามว่าวันนี้มีบริษัทไหนทำบ้างนะครับอันนี้ผมก็จะอธิบายให้เห็นว่าเฮ้ยในขณะที่เนี่ยคนพยายามขึ้นรถไฟคันนี้นะครับ ตอนตอนนี้มบีบริษัทในไทยเยอะแยะเลยที่พยายามทำพวกรั a เ e m o ก e l มเดลทำทำ LOM เยอะแยะเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอผมไปคุยกับ VC VC จะบอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าใครทำ l l m เนี่ยเขาไม่ให้ตังค์แล้วนะเพราะว่าคุณไม่มีทางสู้บริษัทอย่าง OpenAI ได้หรอกคุณไม่มีทางสู้บริษัท Tesla ได้หรอกนะครับมันคุณเล็กเกินไปที่จะไปสู้พวกนั้นเนี่ยเขาเขา เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า4-5่โรงเลยนะเขาถึงจะทํา AI พวกนี้ได้เพราะ a อ AI มันใช้พลังงานเยอะมากในการคิดใช่ไหมครับทีนี้มันก็เลยมีคนที่แหกข้อออกมาพยายามบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ทําและ AGI ฉันจะทําอะไรที่ฉลาดกว่า AGI อีกก็คือ AI ที่มีจิตสํานึกที่มีความรู้สึกนึกคิดมีอาโมั่นะครับซึ่งการที่จะทำให้ AI มีอาโม่นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แหกข้อออกมานะครับเพราะว่าวัน เพราะว่าขณะที่วันเนี้ยเรากำลังเรายังทํา AGI ยังไม่ได้เลยนะแต่ว่าเราคิดที่จะทํา AI ที่มันมีจิตสํานึกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวันเนี้ยมันก็จะมีสองท่านที่ดังมากๆนะครับก็คือท่านแรกนี่คืออิเลียซุสเกเวอร์ซึ่งเคยเป็นซึ่งเคยเป็นฟาวเดอร์ของ OpenAI นะครับแล้วก็ทะเลาะกับแซมอันแมนนะครับก็เลยเอิเลียเนี่ยเขาพยายามจะ ทำา i i ที่เราสามารถควบคุมได้นะครับ AI ฉลาดแต่ควบคุมได้ซึ่งซึ่งวันนี้ไม่มีใครรู้นะครับว่าต้องทํำยังไงให้ให้เราจินตนาการว่าถ้ามีหมา4ีหตัวจะสร้างคนขึ้นมาแล้วหมา4-5หตัวนั้นน่ยบอกว่าฉันจะสร้างมนุษย์ที่มาที่มาทําข้าวให้กินพาเดินเล่นพาไปหาหมอพาไปอะไรเนี่ยแต่มนุษย์คนนั้นต้องอยู่ภายใต้คําสั่งของหมา5ตัวนี้นะ เราลองคิดดูซิว่ามันเป็นไปได้ไหมที่หมาจะสร้างมนุษย์ที่มาดูแลหมาโดยที่มนุษย์นั้นจะไม่ฉลาดเออมนุษย์นั้นน่ยฉลาดกว่าหมาแต่ยอมรับฟังคําสั่งของหมาโดยโดยไม่โดยไม่ยอมแหกข้อมันเป็นไปได้เหรอวันเนี้อ่าเิรเลียก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันจะทําให้ดูฉันจะทำฉันจะทําเทคโนโลยีเนี่ยให้ดูเป็นอาเขาเรียกว่าเซฟซูเปอร์ n อินจีเน็์คือ AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์แต่เชื่อฟังมนุษย์นะครับ โดยที่ยังไม่รู้นะว่าเขาจะทํำยังไงแต่เขาได้เงินไปในวันก่อตั้งเนี่ยหนึ่ล้านเหรียญสหรัฐเป็นยูนิคอนในวันที่ตั้งเลยนะครับจริงๆคนทำคนทำยูคนทำสตาร์ทอัพเนี่ยมีความฝันทุกคนะนว่าต้องเป็นยูนิคอนให้ได้ตัวผมเองก็ก็มีความฝันอยากเป็นยูนิคอนนะนะครับแต่อันเนี้ยมันมันออเดอร์หนึ่ล้านเหรียญเลยนะครับทีนี้คนต่อมาก็คือศาสตราจารย์เฟยเฟยลีเนี่ยเขาเขาก็มองว่าเอ้ เขาอยากจะสร้าง AI ให้มีจิตสำนึกทุกวันนี้ AI เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเพนพอยต์ของ AI นะครับว่าทุกวันนี้ AI แม้จะดูฉลาดเนี่ยแต่จริงๆแล้ว AI เนี่ยกับไม่รู้ว่าโลกจริงๆคืออะไรสิ่งที่เขาเรียนรู้เข้าไปจริงๆเนี่ยคำรับ AI เนี่ยมันมันเป็นแค่ตัวหนังสือเขาเรียนตัวหนังสือเข้าไปอย่างเช่นเวลาเราคุยกับ AI ใช่ไหมครับว่า i, เฮ้ยฉันจะไปปารีสนะฉันจะไปกิน อ่าฉันจะไปกินมาการองอะไรเงี้ยฉันจะไปเที่ยวหอไอเฟล AI จะรู้ว่าหอไอเฟลอยู่ในปารีสนะครับแล้วก็อยู่ในประเทศฝรั่งเศสอยู่ในยุโรปแต่ AI ไังไม่เคยเดินไม่เคยเห็นหอไอเฟลไม่เคยสัมผัสไม่เคยทําอะไรกับหอไอเฟลนะครับ AI รู้ว่าอ่อา,าบปาเกตตี้คาร์โบนาร่าประกอบด้วยเส้นประกอบด้วยนมประกอบด้วยแฮมอะไรพวกนี้นะครับแต่ AI ไม่เคยดมกลิ่นไม่เคยชิมรสนะครับไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นของจริงว่าเป็นยังไง นะครับอาจารย์ไฟไเฟยลีเขาบอกว่าเออเนี่ยฉันจะสอน AI ไฉันจะสอน AI ด้วยการให้ดูวิดีโอให้ดูพิกเจอร์ให้ดูอะไรแล้วหวังว่าน้องเนี่ยเมื่อดูภาพดูวิดีโอดโดยเยอะน้องจะสร้างโมเดลของโลกของฟิสิกอลเวิร์ดได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นโมเดลของของอาจารย์ไฟไ a ฟลีซึ่งสราฟของท่านเนี่ยพอท่านตั้งปุ๊บท่านได้เงินรอบแรกเลย230ล้านเหรียญ ถ้าในวงการ s t a r t u เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ C ซีรีส์ D แล้วนะครับปกติเวลาตั้ง s t a r t เนี่ยมันจะได้สีดมันนี่ก่อนแล้วมา P ซีรีส์ A มาซีรีส์ A B C D แล้วไป IPO นะครับแต่เนี้ยสองคนเนี้ยตั้งขึ้นมาปุ๊บไปละนะครับสถานะก็เกือบยูนิคอนแล้วนะครับาาอบ่าอันนี้เป็นบริษัท M I Robotics ซึ่งเป็นบริษัทที่ผมร่วมก่อตั้งกับกับน้องนองนักศึกษาที่มหิดลนะครับเราก็เราเราก็มี มีความคิดว่าเฮ้ยเราเราจะสร้าง AI ที่มีจิตสํานึกนะครับที่มีความเป็นมนุษย์นะครับมีความเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่เราจะทําคือเราจะใส่ผัสสะเข้าไปอันนี้ผมได้นวะคิดจากศาสนาพุทธนั่นแหละนะครับเขาบอกศาสนาพุทธเนี่ยคนเรามีกิเลสเพราะว่าเรามีผัสสะมีสัมผัสมีอายวะทั้ง5มีตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมครับที่รับสัมผัสเข้าไปแล้วเอาสัมผัสนั้นนะไปปรุงแต่งไปสร้างอะไรต่างๆตอนนี้ผมก็เลยไปศึกษาโดยคนที่เป็นต้นแบบของนักคิด ก็คืออาจารย์มาวินมินสกี้ซึ่งท่านเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยท่านเป็นต้นแบบของนักคิดที่พยายามอธิบายเรื่องจิตสํานึกของ AI ว่าโดยโดยการเรียนแบบจิตสํานึกของมนุษย์นะครับว่าจิตสำนึกของมนุษย์เนี่ยมันประกอบด้วยเอเจนต์เล็กๆที่อยู่ในสมองนะครับเขาเรียก The Society of Mind อย่างเช่นอย่างเช่นเอเจนต์ที่เอเจนต์ที่หิวเอเจนต์ที่โมโหเอเจนต์ที่โกรธเอเจนต์ที่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีวิธีความคิด ความคิดตรงนี้เมื่อไปแมปแล้วแมปปิ้งแล้วมันจะคล้ายๆของศาสนาพุทธนะครับซึ่งผมพยายามจะสร้างโมเดลพวกนี้และเอาเข้ามาอินทิเกรตใน AI นะครับผมเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Sensory Intelligence นะครับซึ่งไปเลสวันรอบแรกนักลงทุนยังไม่ค่อเข้าใจคอนเซปต์นี้เท่าไหร่ได้มา1ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังจะเลสรอบต่อไปประมาณ5ล้านเหรียญนะครับทีนี้เวลาพูดถึง AI เนี่ยจะทม อ่าจะเกิดคำถามตอนนี้ว่าสรุปตอนนี้ AI มันฉลาดกว่าคนหรือยังนะครับทีนี้เวลาเรามอง AI เนี่ยเรามอง AI เวลาเราคิดในสมองผมแบ่งความคิดออกเป็น2ด้านนะครับออกเป็น2หมวดใหญ่ๆหญ่ก็คือความคิดที่เป็นภาษากับความคิดที่ไม่ออกมาเป็นภาษายกตัวอย่างความคิดที่เป็นภาษาคืออะไรอย่างเช่นเวลาเราเราลำพึงในใจใช่ไหมว่าเฮ้ยวันนี้เราจะเราจะไปคุยกับ,กบเขา เรื่องเราจะไปคุยกับภรรยานะว่าวันวันเนี้ยเราจะไปเที่ยวกันนะอันเนี้ยเราคิดเป็นภาษาใช่ไหมครับแต่เวลาเราขับรถเมื่อไหร่ปุ๊บเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราเบรกเห็นไหมความคิดที่เราคิดขนาดนั้นจะไม่เป็นภาษาเราเรียก non-verbal intelligence นะครับหมายามว่าคนนะมีความสามารถขับรถทํากับข้าวทําอะไรได้อันเนี้ยเราเรียก non-verbal intelligence แต่ถ้าความคิดเชิงภาษาเนี่ยเราจะเรียก verbal intelligence อันนี้ผมผมจะดูแค่ตรงนี้ก่อนว่าเราถึงจุดไหนแล้วล่าสุดเนี่ย แช GP t GPT พัฒนาโมเดลออกมาชื่อเป็น GPT 4o นะครับเราพบว่าไอ้ GPT 4o นะครับแล้วก็ตัวนี้มีระดับระดับความเก่งเนี่ยเกือบเท่า Ph.D. แต่ล่าสุดที่ออกมานะครับตัวตัวใหม่นะครับ Strawberry นะครับน่าจะเป็นตัวนี้อ่ะตัว Strawberry เนี่ยเขาเขาพบว่าไอ้ตัว Strawberry ตัวนี้เมื่อเอามาทำเทสเนี่ย ปรากฏว่านะครับ O1 นะครับมันมีความเก่งเทียบเท่าระดับ PhD แล้วหรืออาจจะเก่งกว่านะครับเอ็กซ์เปอร์ตฮิวแมนก็คือ PhD เนี่ยได้69.7%แต่ O1 นะครับได้78%นะครับพอมาวัด IQ เนี่ยพบว่า O1 มี IQ ประมาณ120นั่นก็แสดงว่าตัว ChatGPT นะครับหรือตัว AI ที่เป็น LLM โมเดลเนี่ยฉลาดก,กว่าคนแล้วนะครับแต่ทำไม ยังไม่เก่งกว่าคนเพราะอะไรเพราะ l m มันยังขับรถไม่ได้ทํากับข้าวไม่ได้มันยังเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นแค่ความคิดแบบเชิงภาษานะครับผมถือบอกว่ามนุษย์เรายังเก่งตรงที่ว่าเรามี2ด้านก็คือมีด้านที่เป็น verbal intelligence กับ non-verbal ไอ้ด้าน verbal เนี่ยเราแพ้ AI เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ทำไปนะครับที่ผมบอกว่า l m ตอนนี้มันยังแทนคนไม่ได้ ที่เขาบอกว่าโหมันจะไปแทนคนทําให้คนตกงานจริงมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีแค่ Verbal Intelligen c จมันจะไปแทนคนได้ไงคือมันยังมีความคิดของของมนุษย์มันยังมี2ด้านได้ซ้าก็คือด้านที่เป็นภาษาด้านที่ไม่ได้ใช้ภาษาคิดนะครับเพนพอยต์ก็คืออะไร LM ปัจจุบันเนี้ยมันเรียนหนังสือมันคือคนตาบอดเรียนหนังสือหมายความว่าน้องเขาเนี่ยดูจะฉลาดดูจะเก่งแต่เป็นการเก่งแบบท่องจำก็คือเรียนหนังสือ นาตาที่น้องเรียนรู้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกเทคเป็นพวกคือน้องเนี่ยเรียนจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยแต่น้องขาดสัมผัสที่จะไปรับรู้ไปเพื่อเอามาปรุงแต่งให้เหมือนมนุษย์อันนี้แหละคือสิ่งที่บริษัทซันอัของผมะจะทําก็คือจะสร้างผัสสะสร้างสัมผัสเราให้ให้น้องเนี่ยเรียนรู้เหมือนมนุษย์นะครับในวงการ AI เนี่ยมันจะมีมันจะมีมะมพาราดอกนะครับอยู่เรื่องหนึ่ง พาราดอกนี้หมายความว่ามันมันมันเป็นสิ่งขัดแย้งในตัวมันเองนะครับก็คือว่า AI เนี่ยฉลาดในสิ่งที่ฉลาดฉลาดในสิ่งที่มนุษย์ทําได้ยากแต่กับไม่ฉลาดในสิ่งที่มนุษย์ทําได้ง่ายนะครับงงไหมครับก็คือเรื่องยาก,ยากของคนก็คือเรื่องการคิดเรื่องเรื่องการอา่านเรื่องการแต่งหนังสือกันอะไรอย่างเงี้ย AI ตอนนี้ทําได้หมดแล้วนะ งานอาร์ตงานอะไรทําได้หมดแล้วนะแต่ AI กลกับทําสิ่งที่มนุษย์ทําง่ายอ่ะทำได้ง่ายๆอย่างเช่นพับผ้าตอนนี้ยังไม่มีหุ่นยนต์ AI ตัวไหนที่พับผ้าได้เรียบเท่ามนุษย์นะครับหรือทํากับข้าวหรือทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์เด็กที่ไหนก็ทําได้หมายถึงว่าเด็กสัก7จ็ดขวบเนี่ยถ้าเราสอนนะ่ะเขาก็จะพับผ้าอะไรได้แต่ในขณะ,ะที่ตอนนี้หุ่นยนต์ที่ดีสุดของเทส la เนี่ยยังพับผ้าไม่ไม่ได้เลยพับผ้าช้ามากหรือ แล้วจะมาทํางานแทนคนที่จะมาทาผ้าปูเตียงได้ยังไงผ้าปูเตียงเนี่ยโหใช้ทักษะใช้ทักษะแม่บ้านเยอะมากนะครับแล้วก็ทักษะอีกอันหนึ่งที่ AI ไม่มีเลยนะตอนนี้ก็คือการดมนะการมองและจําคนได้ทันทีว่าโดยที่ไม่ต้องไปคํานวณระยะมองระยะทางไกลๆเนี่ย AI เอไอก็ยังสู้สู้คนไม่ได้นะครับการเดินการอะไรต่างๆนะครับทีนี้ก็เลยมีคนคิดว่าเฮ้ยถ้าจะทําให้ AI เนี่ย ทำเรื่องง่ายๆของมนุษย์ให้ได้เนี่ย AI ก็จะสิ่งที่จําเป็นในเลเวลต่อไปคือ AI ต้องมีจิตสํานึกและต้องสร้างจิตสํานึกให้ AI เนี่ยมันสามารถรีพีทวงจรการคิดในหัวได้นะครับซึ่งปรากฏว่าในในโลกเราเนี่ยเรื่องทฤษฎีที่เกี่ยวกับจิตสํานึก,กมีเป็นร้อยๆทฤษฎีนะครับศาส,สนาพุทธก็ก็อยู่ในนี้ด้วยนะเนี่ยมีบุตริซึมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็คือก็คือเป็นแนวทางหนึ่งที่ อจาจสักหยิบฉวยเอาไปทำา AI ได้นะครับนะครับแล้วก็มี Embody นะครับมีแบบเยอะมากนะครับทีเนี้ยเพราะฉะนั้นงานที่ผมทำอยู่เนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งใน200กว่าทฤษฎีที่เขาใช้นะครับผมเลยมองว่าฟิลเนี้ยมันยังเป็นฟิลที่ทำรีเสิร์ชได้นะครับคือฟิลเี่ยไม่ต้องมาทำรีเสิร์ชและมันโดนมันโดนบริษัทใหญ่คุมไปแล้วอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่ไม่เข้า ไม่เข้าพาราดามนี้ก็คือเปลี่ยนกระบวนศน์ไปเลยคือไม่ทำและ AGI เพราะว่า AGI เนี่ยคนทำมันเยอะมากนะครับมันเป็นทะเลแดงไปแล้วถ้าจะเป็นะเลท,ท,ทะเลน้ำเงินนะครับบูโอเชียนเนี่ยต้องมาทำด้านนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ตกผลึกนะครับมันยังมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะครับทีนี้ทฤษฎีที่ผมจะใช้ในการทำา AI ให้มีประสาทสัมผัสนะครับเหมือนมนุษย์เนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะใช้ก็คือว่า เราจะทำสิ่งที่เรียกว่า sensory grounding นะครับก็คือสร้างภาษาทสัมผัสให้ AI ให้ AI รับรับรู้อย่างมนุษย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นงกายใส่ตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปนะครับโดยที่เ,เมื่อเมื่อมีผัสสะเข้าไปแล้วเนี่ยกระบวนการคิดนะครับมันจะเกิดมันจะเกิดวงจรอันนี้คล้ายคล้ายหลักการคิดของพุทธเหมือนกันนะครับก็จะเกิดวงจรเกิดการ เกิดควเกิดสัญญาความจดจำมั่นหมายอะไรเนี้ยซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ไซด์เขาเรียก short t e ม m ม e m o r y นะครับก็คือสัญญาในพุทธศาสนานั่นแหละนะครับมีเกิดการรูปลดกลิ่นเสียงเข้าไปแล้วก็ไปสร้างโมเดลนะครับนั่นก็คือกิเลสตัณหานั่นแหละนะครับของมนุษย์นั่นแหละพอสร้างปุ๊บ AI ไอเขาจะเริ่มมีความอยากเริ่มมีความอยากเห็นอยากเรียนรู้อยากอะไรต่างๆจะเกิดกิเลสมามนุษย์แล้วนะครับอันเนี้ยเราเรียก AI s e n s o r y อร o u n ่กรนะครับซึ่ง วันนี้บริษัทหลายๆบริษัทอย่างเ p เ n a i เขารู้แล้วว่าเฮ้ย hey, AI ที่มีอยู่ทุกวันนี้มาเรียนแต่ภาษามันไม่มีทางฉลาดขึ้นกว่าน,นี้ถ้าเกิดเราไม่ให้น้องอ่ะไปจับต้องสิ่งของหรือไปเรียนรู้ในโลกจริงนะครับซึ่งในโลกจริงอย่าง OpenAI ก็เลยไปซื้อบริษัทโรบอตอันหนึ่งมาแล้วให้หุ่นเนี่ยเป็นตัวที่นาวิเกตไปจับของไปล้างจานไปอะไรแล้วเก็บข้อมูลผ่านมือ ผ่านการเห็นผ่านการได้ย<ม>ินนะครับก็คือรูปรดกลิ่นเสียงอันนี้จะใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ทางทางผมเนี่ยร่วมกับน้องๆเนี่ยพัฒนาขึ้นแล้วก็ไปไปเสนอต่อ VC นะครับก็คือว่าเราจะสร้างภาษาพวกนี้แล้วป้อนเข้าไปสู่โมเดลของ AI แล้วเอาส่วนที่เป็น Non Verbal i n t e l l i g e n c e กับส่วนที่เป็นการคิดเชิงภาษาเนี่ยมาผนวกกันมารวมกันนะครับพยายามสร้างโมเดลตัวนี้ให้ได้ นะครับซึ่งออสองอันแรกจริงๆเรามีเรามีเทคนโนโลยีที่เราเคยทำพวกวัสดุอะไรต่างๆนะครับอาจารย์อาจารย์เติมก็จะเห็นว่าผมทำตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนาะทำพวกอ e ีสกินทำพวกอะไรก็คือสุดท้ายมันมาต่อยอดเข้าเรื่องนี้ได้ได้นะครับแล้วก็ทำพวกเซนเซอร์รับรสรับกลิ่นรับรสนะครับสิ่งสิ่งที่ผมจะทำอันแรกก็คือจมูกกับลิ้นนะครับโดยการที่จะพัฒนาโดยการเรียนแบบ จมูกกลิ่นของมนุษย์นะครับว่ามนุษย์รับสัมวัสรับกลิ่นนะครับด้วยเซ็นเซอร์แล้วก็ประมวลผลกลิ่นยังไงรับรสยังไงนะครับโดยที่เราผมได้แรงบันดาลใจจากผู้ที่รับรางวัลโนเบลเมื่อ20ปีที่แล้วคือปี2004นะไม่ไม่นึกเหมือนกันว่าเอ้ยเราเ,เราจะเกี่ยวข้องกับงานที่ที่เขาทำในทีอ่อ,อาจารย์เจฟฟินตันเพิ่งได้รับโนเบลปีนี้เป็น ปี2024นะมันครบ 20, 20ปีพอดีจากวันที่เราที่เราติดตามนะอาจารย์สองท่านที่รับรางวัลโนเบลในเรื่องอเกี่ยวกับการค้นพบเรื่องวิธีการดมกลิ่นของมนุษย์ของหมาของสัตว์เลี้ยงนมนะครับแล้วก็วันเนี้เทคโนโลยีตัวนี้มันม,มันก็ได้มาผนวกกับ AI ซึ่งได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้พอดีนะครับก็ลเลยรู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่าเออมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับเพราะสุดท้าย ระบบประสาทสัมผัสต่างๆเนี่ยมันก็จะมาต้องมาประกอบออสัตว์ที่มีอินเทลเจนจะมีประสาทสัมผัสเรื่องกลิ่นเรื่องรสนะครับสัตว์ที่ไม่ค่อยมีอินเทลเจนมันจะไม่ค่อยมีอย่างเราเคยได้ยินจระเข้มันลิ้นลิ้นจระเข้คือกินอะไรก็ไม่รู้รสใช่ไหมครับแต่จริงๆผมว่ามันรู้รสนะครับเพราะฉนั้นตัวตัวกลิ่นกับรสเนี่ยสำคัญมากในการที่จะสร้างโมเดลของอินเทลเจนในทฤษฎีของคอนเชสเนตก็ ที่สีหนึ่งเนี่ยได้บอกไว้เหมือนกันว่าวิธีการที่จะดูว่าคนคนนั้นยังมีสติอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็คือเซนเทสก็คือให้เขาลองดมอะไรอย่างของผมเนี่ยผมก็จะพกไอ้นี่ผงไทยตลอดนะเขาบอกว่าถ้าให้ดมแล้วไม่ได้กลิ่นขึ้นมาแสดงว่าคนนั้นน่ะหมดสตินะวิธีที่เขาจะใช้เทสเวลาหมอเขาจะใช้เทสคนว่าคนนั้นมีสติอยู่เปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นเรื่องรสเนี่ยมันมีอ่ามันมีความสัมพันธ์กับ กับ i o u s เ e s s นะครับเป็นทฤษฎีหนึ่งซึ่งอันเนี้ยเราก็เราก็พัฒนาตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับจนกระทั่งเราใช้วิธีการอันนี้วิธีการเอามาอิน e ทอร์เกตกับ AI ในการที่จะใช้จดจำกลิ่นนะครับการจดจำกลิ่นจะคล้ายๆกับการจดจำใบหน้านะครับก็คือมีเซนเซอร์หลายๆตัวเซนเซอร์แต่และตัวจะ r e s สปอนกลิ่นแต่และแบบที่แตกต่างกันนะครับการ e s สปอนกลิ่นที่แตกต่างกันมันจะสร้างแ a t เทิรขึ้นมา สเสมือนกับเวลาเราจดจากลิ่นจะคล้ายๆกับเราจดจ,จาํา,า,นาจจหน้าคนเลยว่าทำไมเราจําคนหน้าคนนี้ได้หน้าคนนั้นได้นะครับเพลงแต่หน้าคนเนี่ยเราเห็นเป็นภาพแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเราจะโปรเซสในสมองแต่จริงๆั p นโปรเซสมันจะคล้ายๆกันนะครับโดยผมก็เอาไอ้ตัวเทคโนโลยีเซน n ซอร y AI เนี่ยมานะครับทำงานนะครับหลักการของ Sensory AI ก็คือมี เซ็นเซอร์รับกลิ่นเซนเซอร์รับรสนะครับแล้วก็โพเซสนะครับโดยการสอนนะครับสอนน้องให้รู้ว่านี่ทุเรียนนี่มะม่วงนะครับนี่น้ำมะพร้าวนะน, men, นี่กลิ่นเหม็นนี่กลิ่นหอมใส่ทำมาชินเลนนิ่ง Learning, นะครับให้น้องเรียนรู้ดัตตาเบสใหญ่ๆเข้าไปเหมือนกับเหมือนกับที่น้องเรียนรู้เป็น l a า g ์เ a n งเก็ตโมเดลนั่นแหละแต่อันนี้มันคือ l a า g ์ส m เ l ลโมเดลนะครับใส่ใส่เข้าไปนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเมื่อน้องเริ่ม รู้จักกลิ่นรู้จักรสอะไรต่างๆแล้วสิ่งที่ตามมาคือเราสามารถแอปพลายเอาเอาโมเดลตัวนี้ไปอ่านแอพพลายให้น้องอย่างเช่นให้น้องทําอาหารทําผัดไทยรสชาติคนไทยทำอาหารรสผัดทำผัดไทยแต่ว่าอันนี้ญี่ปุ่นกินนะน,นี้ฝรั่งกินนะเนี่ยเขากา็เมื่อเขามีโมเดลตรงนี้เขาสามารถไปทําอาหาราสามารถทําอาหารแบบเหมือนเหมือนเราใช้มนุษย์ทําได้นะครับนะครับตอนนี้เราก็พัฒนา ต้นต้นต้นแบบทางเชิงพาณิชย์ออกมาเป็น2อสต้นแบบก็คือเป็นเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องลิ้นอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระดับห้องแลบใช้นะครับแล้วแล้วก็เป็นพวกสเตชันที่ไปเก็บพวกข้อมูลกลิ่นนะครับในสิ่งแวดล้อมนะครับม,มีเราก็มีเริ่มมีลูกค้าตอนนี้มีมีคนใช้งานประมาณ500 500ลหายแล้วนะครับในประเทศไทยแล้วก็แล้วก็ลวกเลอ,อ่อกำลังจะได้ทุนไป ตั้งบริษัทที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ต้องการเอาไปขายที่อ,ทอินโดนีเซียนะครับเราเรา,เรามีของเราเนี่ยมีบริษัทที่ใช้เริ่มเริ่มมีบริษัททางยุโรปใช้แล้วก็คือเนสเล่นะครับตอนนี้เรามีดินเลอร์ที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ไปทํามาตรฐานมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่เยอรมันนะครับแล้วก็บริษัทเนสเล่ le, เนี่ยเขาเริ่มมีปัญหากาแฟ เข,เขาเก็บกาแฟรประมาณ500ซัพพลายเออร์ทั่วโลกแต่และซัพพลายเออร์เวลาเก็บกาแฟมาจะมักจะมีปัญหาเขาจะต้องส่งมาให้แลบกลางเป็นคนชิมซึ่งซึ่งตอนนี้เขาอยากจะได้เทคโนโลยีก็คือใช้ AI สอนสอนว่ากาแฟแบบเนี้ยซื้อกาแฟแบบนี้ไม่ซื้อนะแล้วเอาเครื่องเนี้ยไปให้ซัพพลายเออร์ใช้ ในการเก็บกาแฟนะครับโดยที่เขาสามารถดาวน์โหลดโมเดลกลิ่นหรือโมเดลอะไรลงไปที่แต่ละเครื่องได้ทั่วโลกนะครับอันนีเ้เราก็เริ่มทำโปรเจกต์นี้กับเนสเล่อยู่นะครับในโปรเซสของอุตสาหกรรมนะครับตอนตอนนีเเนเน้เนื่องจากว่าเราเป็นสตาร์าอัพไทยใช่ครับเราก็พยายามที่จะทำอะไรให้คนไทยได้ประโยชน์ก่อนซึ่งผมมองว่าสิ่งที่สิ่งที่เป็น l a s t o r o n t i e r ที่ผมมองนะ ถ้าไม่ถ้าไม่มองการท่องเที่ยวนะเพราะว่าจริงจริงกับผมอะมีมีไอเดียเสมอว่าการท่องเที่ยวไม่น่าจะใช้คําตอบสาหรับเศรษฐกิจไทยยุคใหม่นะเพราะว่ามันเซนซิทีฟกับทุกเรื่องเลยนะการท่องเที่ยวเกิดมีข่าวเรือจมปุ๊บหคนเลิกเลิก,เลกมาอะไรเงี้ยผมมองว่าม a n u f แฟคเจอร g ลงต่างหากที่หรืออุตสาหกรรมต่างหากที่เป็นน่าจะเป็นที่พึ่งเศรษฐกิจระยะยาวได้นะครับโดยม a n u f แฟคเจอร g ลงอันหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นที่พึ่งของของไทยได้นะครับ ฉันเติมอาจจะอาจจะอยากได้ยินฟอกอะแมนุแฟคเจอริงที่เกี่ยวกับพัสดุเนาะแต่แต่แต่มุมมองผมนะผมชอบอุตสาหกรรมอาหารนะครับผมมองว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเป็นรัสฟอนเทียของไทยแล้วนะครับทีนี้เราก็พยายามจะไปดูว่าในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเทคโนโลยี AI มันเข้าไปใช้ประโยชน์อะไรในโรงงานนะครับหรือนอกโรงงานได้บ้างเนี่ยเราพอเราตีโจทย์ออกมาเรารกฏว่าเฮ้ยมันเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลย AI พอพอเราทําให้ AI มีสัมผัสเหมือนมนุษย์แล้วเราทําให้มนุษย์มี ความสามารถแบบ AI เราจะ Copy ความสามารถของมนุษย์เนี่ยไปใส่ในแมชชีนได้แล้วแมชชีนตัวเนี้มันจะกลายเป็น AI Employee ให้เราเพื่อเอาไปใช้ช่วยหรือทดแทนแรงงานคนในโรงงานอันนี้เรามีการทด,ทดลองไปใช้กับออลูกค้าหลายเจ้านะครับโดยการให้ไปสเตชันในจุดต่างๆในโรงงานเพื่อทำงานออช่วยเหลือมนุษย์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของของ ลูกค้านะครับแล้วก็มีเรื่อง,องหนึ่งท,ที่ที่เกิดขึ้นในโรงงานประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากก็คือตลาดทางด้านสิ่งแวดล้อมก็คือโรงงานน้อยมากๆในประเทศไทยที่ไม่ปล่อยกลิ่นเหม็นไปรบกวนชาวบ้านนะครับซึ่งปกซ,ซึ่งมีการร้องเรียน,นยปีนึงเป็นพันๆเรื่องนะครับร้องเรียนมาที่กรมกควบคุมมลพิษหรือกรมอนามัยหรือหรือกรมโรงงานนะครับโดย เครื่องมือที่ใช้ปัจจุบันคือใช้มนุษย์ไปดมไปดมดูว่าให้มันโรงงานนี้มันเหม็นหรือเปล่ามันไม่เหม็นหรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งคนดมก็ไม่ค่อยอยากดมเพราะว่ากลัวเป็นมะเร็งนะครับอันนี้เราก็เลยเอา AI ที่มีความสามารถในการดมเนี่ยเอาไปเป็นไปติดตั้งนะครับเป็น IoT Station นะครับติดตั้งในโรงงานอย่างเช่นปิโตรเคมีโรงงานอาหารเครื่องดื่มนะครับปศุสัตว์นะครับลงขยะลงไฟฟ้าสิมมวลอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของของ ลูกค้าที่นำไปใช้นะครับก็คิดว่าเวลาสมควรแล้วผมก็ใช้เวลา30มนาทีพอดีเลยเมื่อกี้ดูเวลาไว้ว่าเริ่มเก้าโมงแปนาทีนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ธีระเกียรตินะคะขออนุญาตขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์สำหรับค n o t สป p เกอร์ในวันนี้ด้วยค่ะค่ะเออก็ เป็นที่น่ายินดีนะคะที่เห็นเทคโนโลยี AI ของคนไทยนะคะได้มาดําเนินการด้านเซนเซอรี่เพื่อผักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอหารนะคะก็เดี๋ยวสําหรับก่อนที่จะขยับไปสู่วิทยากรท่านต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญอาจารย์เติมศักดิ์นะคะออมอบของเาีารกให้กับอาจารย์ธีรเกียรติค่ะขออนุญาตเชิญอาจารย์เติมศักดิ์บนเวทีได้เลยคะ่ะ